สืบสานภูมิปัญญาสู่เยาวชนที่ตำบลแม่ขะต้มเมืองเจียงไฮ้สังคมในชนบทบ้านเฮานับว่าจะเกิดปัญหาช่องว่างระหว่างวัยมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงวัยระหว่างผู้สูงอายุและกับวัยเยาวชนในชุมชนยากให้เกิดปัญหาสังคมเช่นความไม่เข้าใจกันในระหว่างวัยขาดความใกล้ชิดขาดความอบอุ่นและยังขาดการทำกิจกรรมร่วมกันยากให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นและก็ยังมีปัญหาต่างๆตามมามากมายนำไปสู่ความอ่อนแอทางสังคมโดยมาผู้ชมครับผมยุทธภูมินามวงนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่บริเวณหน้าองค์การที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขะต้มนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์นะครับที่นี่นะครับนอกจากจะใช้เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุของชุมชนตำบลแม่ขะต้มแล้วนะครับยังมีกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของคนเมืองคนเมืองเหนือคนเมืองเหนือล้านนาของเฮานะครับและเช่นวันนี้นะครับเป็นวันที่ทางชุมชนได้มีกิจกรรมที่สำคัญนะครับในการที่จะสร้างการมีส่วนร่วมนะครับบอกว่าจะเป็นบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ทางชมรมผู้สูงอายุนะครับในตำบลแม่ขะต้มนะครับได้ทำกิจกรรมดีๆนะฮะในการที่จะยั่งยืนละอ่อนเยาวชนในพื้นที่เนี่ยนะครับได้ซึมซับเอาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของดีของบักเก่าบักเกื้อนะครับภูมิปัญญาของท้องถิ่นซึ่งวันนี้นะฮะทางผู้สูงอายุนะครับป้าอุ้ยป้ากามาเป็นวิทยากรสอนน้องๆเยาวชนของโรงเรียนแม่ขะต้มแห่งนี้นะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะลดช่องว่างระหว่างวัยนะฮะบอกว่าจะเป็นวัยผู้สูงอายุกับเยาวชนเนี่ยยังเฮ่อช่องว่างหรือว่าแก็บเนี่ยน้อยลงแล้วก็ทำให้เกิดความเข้มแข็งและความอบอุ่นขึ้นในชุมชนเยาวชนได้มีส่วนร่วมในชุมชนตัวเองครับเอาละครับพาไปชมบรรยากาศของการฝึกอบรมนะครับสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นวันนี้ที่นี่กันดีกว่านะครับเชิญตัวผมมาแล้วครับท่านได้เขาเอามือกดนี่นะกดแล้วก็หลอดปืนตัวนี้เนี่ยถ้ากลับมาหลอดตัวนี้มันกล้ำอันนี้ก็ตีเปิลเอาจัดงานจัดอย่างกีฬาอย่างเนี่ยมันเอาไปติดประตูอ่ะวันนี้ที่นี่จึงเกิดโครงการกิจกรรมดีๆที่จะย่างให้เกิดความใกล้ชิดสร้างความอบอุ่นและสร้างความเข้าใจอันดีในการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนคือผู้สูงอายุและก็เยาวชนผู้สูงอายุยังได้มีโอกาสสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาก่อนเก่าส่วนเยาวชนก็ได้มีโอกาสซึมซับเอาวัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนเอาไว้และก็จะร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นดีๆนี้เอาไว้นานเท่านานวันนี้ก็ได้มีการอบรมภาคุเทศน้อยและเยาวชนของโรงเรียนชุมชนแม่ขะต้มเดี๋ยวจะมีกิจกรรมวัฒนธรรมวันนี้ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นให้เด็กและเยาวชนภายในตำบลไว้เพื่ออนาคตของจารีตประเพณีบ้านเฮาทุกอย่างเนี้ยมันจะสูญหายเพื่อเฮาได้รับงบประมาณจากศูนย์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็เน้นมาให้เฮาอบรมเยาวชนเพื่อถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านวันนี้ก็ได้อบรมตามวัตถุประสงค์ของประธานวัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์ตำบลแม่ขะต้มแล้วก็คณะอบต.แล้วก็ผู้นำท้องถิ่นทุกท่านทุกคนก็ช่วยกันสนับสนุนทุกอย่างนี้มันคือได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติเอาทุกท่านทุกคนครับครับอบรมให้แก่เยาวชนเพื่อรู้หลากหลายรู้พื้นบ้านรู้จารีตประเพณีทุกอย่างของวัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์เพื่อเป็นการใหม่ทั้งใหม่ทั้งเก่าให้เป็นปฏิบัติจริงเกี่ยวกับวัฒนธรรมเฉลิมราษฎร์ทุกอย่างที่เขาได้ทำกระทำมาก็อยากจะให้เยาวชนทุกของโรงเรียนแม่ขะต้มมาถ่ายทอดไว้ให้เป็นภูมิปัญญาต่อไปครับครับเยาวชนทั้งหมดก็มีอยู่86คนนะครับรวมถึงคณะที่พิธีกรที่จะมาสอนมีดอกปากนกกกแล้วก็ทำเกี่ยวกับสตวงขึ้นเต้าตังซีนะครับแล้วก็มีทำดอกเทียนนะครับแล้วก็มี
ทำก๋วยสลากครับสิ่งใดที่มันจะสูญหายนะมีหลายอย่างครับมีไอ้เกี่ยวกับทำพานพุ่มตัวนะครับเกี่ยวกับของพื้นบ้านที่จะถ่ายทอดคือเด็กและเยาวชนวันนี้ก็มีพิธีกรหลายท่านครับเป็นคนพื้นบ้านของเนี่ยครับที่จักสารนะครับทำเป็นปุ๋ยเป็นพลาสติกทำไม้กวาดตัวครับหลายอย่างครับเมื่ออบรมแล้วนะครับจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นนี้มันจะได้หูจักพื้นบ้านประเพณีอย่างของเขาต่างๆบ่ฮู้มันสูญหายไปอย่างสลักวัฒนธรรมแห่เทียนพรรษาเนี่ยครับคนประเดี๋ยวนี้มาครับมันจะบัดทำกันแล้วครับคือว่าเขาต้องถ่ายทอดที่เด็กเมื่อเด็กรู้แล้วเด็กจะทำเป็นเด็กก็จะได้ไปประกอบอาชีพมีรายได้ตัวอย่างทำไม้กวาดโก่งก็ดีไม้กวาดดอกหญ้าเนี่ยครับไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดโก่งนะครับไม้แข็งไม้มะพร้าวนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเด็กมันทำเป็นมันก็จะมีรายได้ตัวเองตามๆนี้ไปนะครับเกี่ยวกับจับสารนะครับสารกุ้ยสลากหรือว่าสารกุ้ยที่คนเฒ่าคนแก่ที่พื้นบ้านที่เพิ่นจ้างทำวันนี้ก็มาถ่ายทอดทั้งหมดนะครับมีอย่างเอาเต็มที่เลยเพราะว่าจะได้คือเด็กจ้างแล้วจะมีรายได้และมีความรู้มีประเพณีก็มาได้สูญหายไปครับก็ทำยากค่ะแต่ก็แล้วก็สนุกด้วยค่ะได้ความรู้ค่ะแล้วก็ทำเวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะที่กำลังทำค่ะคือดอกใบเตยค่ะเอาดับกลิ่นค่ะในห้องน้ำค่ะทำตู้เสื้อผ้าอย่างนี้ค่ะมาจากโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงครับอยู่จันทร์มัธยมศึกษาปีที่สองครับเป็นแกนละเนอร์วันนี้มาทำก๋วยสาลาครับเอาใส่ของได้ครับผึ้งดอกผึ้งแล้วก็มีพานพุ่มมีไข่เมงดามีหมากเมงเพราะว่าสอนเยาวชนนักเรียนสอนนักเรียนม.1ถึงม.3ตัวนี้เอาไปใช้เวลามีงานบอยงานบ้านใหม่ยังเปิ้นจะเอาใส่ต้นเตียนใส่เตียนเจ้าเตียนตัวเนี้ยแล้วเอามัดห้อยนี่ครับวันนี้เป็นการอบรมสืบสานวัฒนธรรมบนห้องว่าคน3วัยจากวัยอาผู้สูงอายุเนี่ยเพิ่งไปถึงวัยละอ่อนแล้ววันนี้ก็เอานักเรียนของโรงเรียนชุมชนมัธยมหลวงนะครับจั้นม.1 ม.2 ม.3 นะครับจำนวน80กว่าคนมาเรียนรู้กับผู้สูงอายุนะครับหรือว่าคนเฒ่าคนแก่บ้านเฮาเพื่อที่จะเฮือละอ่อนกับคนเฒ่าเนี่ยได้มีมิติสัมพันธ์ต่อกันแล้วคนเฒ่าทำเฒ่าต่อๆกันมาเนี่ยคือละอ่อนได้จ้างได้ทำเป็นนะครับวันนี้ก็มีหลายงานด้วยกันนะครับมีหลายอย่างด้วยกันมี7อย่างด้วยกันนะครับมีหมากเมงไข่แมงดานะครับดอกต้นผึ้งกับแล้วก็ดอกใบเตยการสตวงการขึ้นข้าวทั้ง4ว่าญาติใดมีความเปลี่ยนไปเป็นมาจะใดนะครับเพื่อที่ละอ่อนอย่างน้อยก็เพื่อซึมซับเวลาพ่อแม่หรือว่าพ่ออุ้ยแม่อุ้ยทำที่บ้านก็จะได้ช่วยเปิ้นแล้วก็ช่วยกันสืบสานต่อไปนะครับครับสำหรับในการอบรมในครั้งนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งภาคเจ้านะครับคุณจิตราสุธานุวัฒน์ซึ่งก็ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดนอกจากนั้นก็ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มก็อำนวยเรื่องของสถานที่นะครับแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนี่มาเป็นวิทยากรนะครับในการสืบสานกันเองนะครับผลใครจ้างอะไรก็มาช่วยกันสอนช่วยกันทำเนี่ยครับครับกิจกรรมทุกอย่างเนาะมาว่าของบ้านของวัดของโรงเรียนนะครับของชุมชนมันจะสืบสานกันมันจะเกี่ยวข้องกันอย่างเหมือนคำที่ว่าบวรนะครับเนาะบ้านก็เปิ่งวัดก็เปิ่งโรงเรียนก็ต้องเปิ่งของชาวบ้านเพราะนั่นก็การจัดครั้งนี้ก็ที่เอานักเรียนมาเนี่ยก็เพื่อเป็นการที่ได้ร่วมกันสืบสานและนักเรียนก็จะได้ทำเป็นตัวนะครับก็ซึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนก็ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมอยู่เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็เลยพานักเรียนมา
เปลี่ยนสถานที่นะครับศึกษาสถานที่แล้วก็มาสัมผัสคนเฒ่าคนแก่จริงแล้วก็คนเฒ่าคนแก่ก็จะมีความสุขด้วยครับที่ได้เผยแผ่ความรู้ให้กับลูกกับหลานในเอกละออนนะครับถึงเวลาแล้วที่บ้านวัดโรงเรียนที่เรียกว่าบวรและก็รวมกับหน่วยงานรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องหันมาจับมือกันสร้างกิจกรรมดีๆเพื่อลดช่องว่างระหว่างวัยให้น้อยลงสร้างความอบอุ่นและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไปดังเช่นกิจกรรมตีตำบลแม่ขะต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายในวันนี้ครับท่านครับแล้วก็เยาวชนละอ่อนในพื้นที่ในชุมชนตำบลแม่ขะต้มเนี่ยแหละครับก็จะได้รับความรู้แล้วก็จะได้รับเสริมทรัพย์เอาวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนเมืองเหนือเฮานะครับเกี่ยวกับการทำเครื่องต่างๆเช่นยางสตวงด้านหลังนี้นะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะครับจะทำให้เยาวชนของตำบลประกระต้มนะครับได้เสริมทรัพย์เอาวัฒนธรรมที่ดีงามของดั้งเดิมภูมิปัญญาของท้องถิ่นของเฮานะครับประการที่สำคัญก็คือจะทำให้เยาวชนช่องว่างระหว่างเยาวชนและก็ผู้สูงอายุนะครับได้ใกล้ชิดเข้ายิ่งขึ้นสร้างความอบอุ่นให้กับสังคมในครอบครัวในชุมชนก็จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งต่อไปครับผมยุทธภูมินามวงนะครับผมรายงานจากศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลแม่ขะต้มอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสวัสดีครับ